สวัสดีค่ะหาคู่กับพี่บีนะคะบริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching นะคะ bangkokmatching.com ก็พิมพ์ไปเลยค่ะ Bangkok Matching Bangkok เต็มตัวนะคะ BANGKOK Matching ก็แปลว่าจับคู่นะคะค่ะเทปนี้จะมาพูดเรื่องต้องตอบยังไงดีถ้ามีคนมาถามว่าจีบได้ไหมอันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะอ่ะสมมติว่าน้องผู้หญิงถามก่อนจีบได้ไหมอย่าไปคิดมากอะสมัยนี้เนี่ยเราอย่าไปซีเรียสเคร่งเครียดกับอะไรก็ถามว่าจีบได้ไหมถ้าเราอยากให้เขาจีบว่าจีบได้ค่ะหรือจีบได้มั้งจีบเลยคืออย่าไปคิดมากกับอะไรค่ะอย่าไปแบบมีมากเกินนะคะถ้าเราชอบเขาเราก็พูดไปพูดเป็นแนวๆพูดเล่นอะไรก็ได้ผู้ชายก็รู้แล้วค่ะว่าเราก็หยอกๆอ่ะแหมมันก็ดูมันออกอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดผู้หญิงไม่เล่นด้วยเขาไม่มานั่งตอบใช่ไหมฮะเขาก็สะบัดหน้าหรือเอ๊ะแต่ถ้าเราชอบอ่ะเราก็จะชอบต่อปากต่อคำเนาะก็พูดไปเถอะค่ะจีบได้จะจีบเหรออะไรเงี้ยพูดไปนะคะก็ถ้ากรณีคำถามที่เป็นผู้ชายถามนะคะผู้ชายมาถามว่ามีผู้หญิงมาถามว่าจีบได้ไหมก็เหมือนกันละน้องก็เอาเลยก็ถ้าเรานะคะแต่ถ้าน้องก็ชอบเขาจริงๆไม่ต้องไปรอเขาจีบเนาะเราก็จีบเขาด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากก็จะยังไงก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าอย่าไปบอกว่าจีบไม่ได้ถ้าเราอยากจะเขาจีบจะไปมัวแต่พูดว่าจีบไม่ได้หรือมีแฟนแล้วหรือฉันไม่ชอบเธอคือถ้าชอบเขาอย่ามาเล่นโดมผู้จองห้องนะคะยุคสมัยนี้นี่เขาตบตีแย่งผู้หญิงผู้ชายกันเนาะก็นะคะจีบได้ไหมจีบได้ค่ะจะจีบราคาเอาเลยค่ะนะคะหาคู่กับพี่บีบริษัทจะหาคู่เป็นของแมทชิ่งเทนนี่จบแล้วค่ะ